ตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องๆคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเห็นไม่ติด 21% เห็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะใช่ไหมครับว่าโดเมนของเราเนี่ยจะพิจารณาเฉพาะ0ถึง2ไพเท่านั้นนะครับอ่ะงั้นเราก็มาดูกันนะครับก็ว่ากราฟนะครับก็แกน y กับแกน x นะครับก็ตรงนี้ก็เป็น0นะครับแล้วก็ไพส่วน2ใช่มั้ยครับแล้วก็ไพแล้วก็3ไพส่วน2แล้วก็2ไพนะครับอ่ะเราก็มาดูกันว่ากราฟเนี่ยต่างๆของไซน์อันแรกสมมติว่าเราวัด y เท่ากับ sin x ก่อนนะครับ y เท่ากับ sin x กราฟของเราก็มีลักษณะเป็นยังไงครับนะครับ sin 0เป็น0ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น pi ส่วน2นะครับแล้วก็ลงใช่ไหมครับที่3 pi ส่วน2ก็เป็นลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาที่2 pi ก็คือครบ1ค่าพอดี1 period นะครับตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้เป็น1ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นลบ1โอเคไหมนะครับก็คือนี่คือ y เท่ากับ sin x ใช่ไหมเส้นนี้ y เท่ากับ sin x นะครับอ่ะเรามาดูต่อไป y เท่ากับ cos x นะครับเราก็ว่า y เท่ากับ cos x cos 0 cos เป็นเท่าไหร่ครับ1แล้วก็ลงมาใช่ไหมนะครับ cos pi เป็นลบ1แล้วก็ขึ้นต้องนะครับอันนี้คือ y เท่ากับ cos xโอเคไหมเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงครับมันตัดกันทั้งหมดกี่จุดเลย2จุดใช่ไหมคือจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตัดจุดนี้อีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับว่าอันนี้คือจุดที่หนึ่งอันนี้ก็คือจุดที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าตัดกันกี่จุดก็ตอบ2จุดนั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบโอเคสำหรับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าถ้าซีต้าเป็นจำนวนจริงใดๆแล้วเศษซีต้าลบแทนซีต้าคูณกับเศษซีต้าบวกแทนซีต้าทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็มาดูกันว่าวิธีทำของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับจากเขาสนใจว่าเศษซีต้าใช่ไหมครับลบแทนซีต้าคูณกับอะไรครับเศษซีต้าบวกด้วยแทนซีต้าทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับจากตรงนี้เราก็กระจายออกมาตรงนี้กำลังสองใช่ไหมครับที่ก็เขียนใหม่เป็นเศษซีต้าลบแทนซีต้านะครับคูณกับเศษซีต้าบวกแทนซีต้าแต่ตรงนี้กำลังสองพี่ก็คูณเศษซีต้าบวกแทนซีต้าเข้าไปอีกนะครับ
แต่ตรงนี้เราก็ยุบรวมกันเป็นตัวเดียวกันได้ใช่ไหมไม่ใช่ยุบรวมคือเราจับตรงนี้มาคูณด้วยกันได้ใส่วงเล็บตรงนี้เข้าไปแทนใช่ไหมครับอ่ะจะเขารู้ว่าเศษซีต้าลบแทนซีต้าคูณกับเศษซีต้าบวกแทนซีต้ามันคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังใช่ไหมครับมันก็คืออะไรครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเศษกำลังสองซีต้าลบแทนกำลังสองซีต้านั่นเองใช่ไหมครับคูณกับเศษซีต้าบวกแทนซีต้าใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าอะไรครับเศษซีต้ากำลังสองลบแทนกำลังสองซีต้าเนี่ยมีค่าเป็นอะไรเสมอมีค่าเป็นหนึ่งเสมอนะครับอันนี้เม้นไว้เลยว่าเศษกำลังสองซีต้าลบแทนกำลังสองซีต้าตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับก็คือว่าเป็นจริงสำหรับทุกมุมซีต้าใดๆใช่ไหมครับเราจะได้ว่าเศษกำลังสองซีต้าลบแทนกำลังสองซีต้ามีค่าเป็นหนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้ออกมาเป็นเศษซีต้าบวกด้วยแทนซีต้านั่นเองถูกต้องไหมครับก็ตอบเท่านี้นั่นเองเศษซีต้าบวกแทนซีต้านะครับสำหรับข้อนี้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของ x นะครับที่ทำให้รูท3ไซน์ซีต้าลบด้วยคอสซีต้านะครับเท่ากับ2ส่วน absolute 2x ลบ3เมื่อซีต้าเป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามนะครับข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่าของ x เนี่ยนะครับมีค่าที่เป็นไปได้หลายค่าเพราะว่าเขาสนใจว่าค่า x ที่ทำให้เท่ากับรูท3ไซน์ซีต้าลบคอสซีต้าซึ่งซีต้าเป็นใดๆก็ตามใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่าซีต้าเนี่ยมันมีขอบเขตแล้วทำให้ค่าของตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมาดูก่อนว่าค่าตรงนี้เป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมครับท่านการทำโจทย์ข้อนี้เห็นว่าเป็นสมการก็จริงแต่เวลาทำออกมาเราจะตอบในรูปของสมการใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันมีค่าที่เป็นไปได้หลายค่าใช่ไหมครับก็คือเราจะหาค่าที่น้อยที่สุดของมันแล้วก็ค่าที่มากที่สุดของมันนั่นเองแล้วดูว่าค่า x เป็นอะไรได้บ้างถึงจะทำให้ค่านี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับอ่ะแล้วเราก็มาพิจารณาก่อนว่าไอ้รูท3ไซน์ซีต้าของเราเนี่ยลบด้วยคอสซีต้าของเราเนี่ยค่าเป็นอะไรได้บ้างจากค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าตรงนี้ค่าต่ำสุดของมันเนี่ยนะครับมันคือสแควร์รูทของตัวนี้ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วยสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยกำลัง2นะครับก็คือ3บวกด้วย1นั่นเองถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ติดลบข้างหน้านะครับตรงนี้เหมือนกันก็จะน้อยกว่าเท่ากับสแควร์รูทข้างในกำลัง2บวกด้วยลบ1กำลัง2นะครับโอเคไหมก็จะได้ว่าตรงนี้ต้องมีติดสแควร์รูทด้วยนะครับใช่ไหมคือสมมติตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้มากกว่าเท่ากับอะไรเอ่ยลบ2มากกว่าเท่ากับรูท3ไซน์ซีต้าลบด้วยคอสซีต้าน้อยกว่าเท่ากับ2นั่นเองใช่ไหมครับถ้าเราจะเห็นได้ว่าค่าตรงนี้ตั้งแต่ลบ2ถึง2ถูกต้องไหมนะครับนั่นก็คือแต่ตรงนี้เท่ากับอะไรครับ2ส่วน absolute 2x ลบ3แล้วก็แทนค่าไปว่าตัวนี้คือ2ส่วน2 x ลบ3ของเราก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ2มากกว่าเท่ากับลบ2เหมือนกันถูกต้องไหมนะครับอย่างตรงนี้เราเอา2หารได้ตลอดใช่ไหมเพราะเรารู้ว่า2เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับก็ได้1ใช่ไหมนี่ได้ลบ1ได้1ใช่ไหมครับถ้าสรุปออกมาปุ๊บเราก็จะเหลือว่าเป็นอสมการว่าอะไรครับเป็นอสมการว่ามาดูกันนะครับจากอันเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอสมการ1ส่วน 2x ลบ3ตรงนี้ใส่แอบสรุปมากกว่าเท่ากับลบ1น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับใช่ไหมจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าแอบสรุปของทั้งหมดก็คือแอบสรุปครอบตรงกลางอีกทีนึงใช่ป่ะน้อยกว่าเท่ากับ1นั่นเองเพราะว่าค่าของมันเนี่ยค่าข้างในเป็นได้ตั้งแต่ลบ1ถึง1ดังนั้นแอสซอลูทของมันก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ถูกต้องไหมนะครับจากตรงนี้เราก็ถึงได้ว่า
ตัวข้างในแหละนะครับก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ด้วยนะครับถูกต้องไหมนะจากตรงนี้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นบวกเสมอถูกต้องไหมครับพี่ก็เอา absolute 2x ลบ3ขึ้นมาคูณได้ก็มากกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับจากเครื่องหมายมากกว่าก็จะได้ว่าข้างในเป็นไงครับ 2x ลบ3มากกว่าเท่ากับ1หรือ 2x ลบ3น้อยกว่าเท่ากับลบ1ก็ได้ใช่ไหมดังนั้นก็จะออกได้ว่า 2x ของเราน้อยกว่าเท่ากับ2หรือ 2x ของเรามากกว่าเท่ากับ4ดังนั้นก็จะได้ว่า x น้อยกว่าเท่ากับ1หรือ x มากกว่าเท่ากับ2นั่นเองเป็นคำตอบใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบ x น้อยกว่าเท่ากับ1หรือ x มากกว่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับสำหรับข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าจงหาเส้นคำตอบของสมการรูท3คอสซีต้าบวกด้วยไซน์ซีต้ามากกว่า0เมื่อซีต้ามากกว่าเท่ากับลบไพน้อยกว่าเท่ากับไพนะครับจากตรงนี้เราก็มาดูที่เขาต้องการคืออะไรครับรูท3ซีต้าคอสซีต้าบวกด้วยไซน์ซีต้ามากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมนั่นก็คือไซน์ซีต้าต้องมากกว่ารูท3ติดลบข้างหน้าคอสซีต้าใช่ไหมครับก็คือย้ายตรงนี้ออกมาเป็นฝั่งนี้นั่นเองโอเคไหมนะครับแต่เรารู้ว่าการหาคำตอบของสมการเนี่ยถ้าเราไปดูจากกราฟค่อนข้างจะง่ายใช่ไหมครับดังนั้นพี่ก็เปลี่ยนไซน์ให้อยู่ในรูปของ y แล้วรู้อยู่แล้วว่าไซน์คือค่าของ y ในวงกลม1หน่วยถูกต้องไหมนะครับลบรูท3คอสซีต้าคือค่าของ x นะครับดังนั้นเราต้องการ y มากกว่าลบรูท 3x นั่นเองในวงกลม1หน่วยใช่ไหมครับหลังจากตรงนี้พี่ก็ไปวาดวงกลม1หน่วยนะครับเรารู้ว่าวงกลม1หน่วยมีความสัมพันธ์กับตรีโกณใช่ไหมครับนี่คือแกน y นี่คือแกน x นะครับ y เท่ากับลบรูท 3x นะครับกราฟเป็นยังไงเอ่ยก็เป็นกราฟที่เส้นตรงซึ่งผ่านจุด0 0ใช่ไหมครับก็คือกราฟอย่างนี้แหละนะครับ y เท่ากับอะไรครับลบรูท 3x เพราะเราต้องการ y มากกว่าลบรูท 3x ใช่ไหมครับเวลาวาดกราฟเนี่ยเราต้องวาด y เท่ากับลบรูท 3x ก่อนก็คือกราฟนั้นเองนั่นเองถ้าเราลองยกจุดมาแทนว่าฝั่งไหนทำให้สมการตรงนี้เป็นจริงนะครับเราก็ลองดูว่าฝั่งไหนทำให้สมการเป็นจริงจุดนี้เรารู้จุดนี้เป็นจุดอะไรครับ1 0ใช่ไหมถ้าพี่เราเอาจุดนี้มาแทน y เป็น1 x เป็น0ได้1มากกว่า0จริงไหมจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งที่จะทำให้สมการเป็นจริงก็ต้องเป็นฝั่งเหนือกราฟนี้นั่นเองใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยนะแต่ว่าตรงนี้เป็นกราฟ y เท่ากับลบรูท 3x เราก็จะรู้ว่าพิกัดตรงนี้มันคือพิกัดอะไรเอ่ยตัดกับวงกลม1หน่วยได้มาพิกัด1ส่วน2ลบรูท 3 ส่วน 2 นะครับอันนี้เป็นลบ 1 ส่วน 2 รูท 3 ส่วน 2 จุดเนี้ยซึ่งก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นมุมอะไรนั่นเองมุมอะไรเอ่ยไพส่วน 3 นั่นเองใช่ไหมครับแต่เขาสนใจลบไพถึงไพเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องเป็นมุมอะไรเอ่ยลบไพส่วน 3 นั่นเองแล้วตรงนี้ล่ะอยู่คอลัมน์ 2 ก็ต้องเป็นมุมยังอยู่ในไพด้วยก็ต้องเป็น2ไพส่วน3นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เซตคำตอบของสมการก็ต้องเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นลบไพส่วน3ถึง2ไพส่วน3นั่นเองนะครับเซตคำตอบของสมการสังเกตว่าเป็นช่วงเปิดเนื่องจากตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะครับโอเคไหมก็ต้องเป็นลบไพส่วน3ถึง2ไพส่วน3นั่นเองโอเคนะสำหรับข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้า x ของเรามากกว่า0มากกว่าไพส่วน4นะครับเขาบอกว่าเราใช้คำตอบของล็อก sin x ฐาน 0.5 บวกด้วยล็อก sin 2x ฐาน 0.5 น้อยกว่าล็อก cos x ฐาน 0.5 บวกด้วยล็อก cos 2x ฐาน 0.5 มีค่าเท่าไหร่น
ะครับวิธีทำเราก็มาดูกันนะครับจากที่เขาบอกว่าล็อกอะไรครับไซน์ x ฐาน 0.5 บวกด้วยล็อกไซน์ 2x ฐาน 0.5 นะครับน้อยกว่าล็อกคอส x ฐาน 0.5 บวกด้วยล็อกคอส 2x ฐาน 0.5 ใช่ไหมครับจากนี้เราได้ว่าล็อกบวกกันเราได้ว่าอะไรครับก็คือล็อกผลคูณใช่ไหมครับหลังจากตรงนี้เราก็ได้ว่าเป็นล็อกของ2ตัวนี้มาคูณกันแล้วยังใช้ฐานเดิมอยู่ก็เป็นล็อกไซน์ x คูณกับไซน์ 2x นะครับฐาน 0.5 น้อยกว่าล็อกคอส x คูณกับล็อกคอส 2x ฐาน 0.5 อยู่นะครับแต่เนื่องจากล็อกเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ถูกต้องไหมครับดังนั้นจึงได้ว่าสามารถปลดล็อกออกได้ทั้งสองข้างไม่จำเป็นล็อกฐานเดียวกันด้วยนะครับนั่นก็คือได้ว่าไซน์ x คูณกับไซน์ 2x น้อยกว่าคอส x คูณกับคอส 2x นั่นเองใช่ไหมครับนั่นก็คือแต่เรารู้ว่าไซน์ 2x มีค่าเท่าไหร่เอ่ย2ไซน์ x คอส x ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะได้ว่าไซน์ x คูณกับ2ไซน์ x คอส x น้อยกว่าคอส x คูณกับคอส 2x ได้1ลบ2ไซน์กำลัง 2x ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าเราดูก่อนว่าขอบเขตข้อนี้เนี่ยเขากำหนด x มากกว่า0น้อยกว่าพาย 4 ดังนั้นเราจะรู้ว่าค่าไซน์กับค่า x เป็นอะไรครับเป็นบวกเพราะฉะนั้นพี่จึงสามารถดัดตรงนี้ออกได้ทั้งสองข้างถูกต้องไหมมั่นใจว่ามันเป็นบวกนะครับก็จะได้ว่า2ไซน์กำลัง 2x น้อยกว่า1ลบ2ไซน์กำลัง 2x นั่นเองหรือก็ได้มาว่าไซน์กำลัง 2x น้อยกว่ามากกว่า1ส่วน4ถูกต้องไหมครับนั่นก็คือได้ว่า absolute sine xต้องมากกว่า1ส่วน2นั่นเองถูกต้องไหมนะครับจากไซน์กำลัง 2x มากกว่า1ส่วน4นะครับพี่จะได้ว่า absolute ของมันต้องมากกว่า1ส่วน2ถูกต้องไหมเพราะจากตรงนี้พี่จะได้ว่า sine x ของเราต้องอยู่ในเท่าไหร่เลยจากตรงนี้พี่จะได้ว่า sine x ของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงลบ infinity ถึงลบ1ส่วน2ยูเนียนกัน1ส่วน2ถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับแต่จากโจทย์เขาบอกว่าไงครับ x อยู่ในช่วง0ถึงพายส่วน4เท่านั้นใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่า x ของเราก็ต้องอยู่ในอะไรครับพายส่วน6ถึงพายส่วน4นั่นเองนะครับเป็นคำตอบโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของ2ไซน์กำลัง 2a บวกไซน์ a นะครับการที่จะหาค่าต่ำสุดและสูงสุดได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูลักษณะของฟังก์ชันที่เขาให้เราหาก่อนนะครับว่าฟังก์ชันที่เขาให้เราหาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับจาก2ไซน์กำลัง 2a บวกไซน์ a นะครับให้พี่ทำใหม่นะครับก็จะได้ว่าตรงนี้มันคือ2ของไซน์กำลัง 2a บวก1ส่วน2ไซน์ a ถูกต้องไหมหรือก็คือ2ของไซน์กำลัง 2a บวก1ส่วน2ไซน์ a ถ้าพี่จะทำข้างในเป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็ต้องบวกด้วย1ส่วน4เข้าไปแล้วก็ต้องลบ1ส่วนต้องบวก1ส่วน4กำลัง2เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องลบออกด้วย1ส่วน4กำลัง2เหมือนกันถูกต้องไหมครับแต่ตรงนี้มี2คูณอยู่ข้างหน้าใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นลบออกจาก2คูณอยู่ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับนั่นก็คือสรุปแล้วตรงนี้ก็จะเป็น2เป็นไซน์ a บวกด้วย1ส่วน4
ทั้งหมดกำลังสองลบ1/8นั่นเองใช่ไหมครับฮะเราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันตรงนี้ก็คือฟังก์ชันตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาฟังก์ชันนี้เราก็มาพิจารณาฟังก์ชันนี้แทนนะครับจาก2ไซน์ a บวก1/4ทั้งหมดกำลังสองลบ1/8เนี่ยเราก็มาดูค่าที่จะทำให้ตรงนี้เป็นสูงสุดหรือต่ำสุดได้ก็อยู่ที่ข้างในถูกต้องไหมครับเพราะตรงนี้เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนั่นเราจึงมาพิจารณาค่าไซน์ a บวก1/4ข้างในดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราก็มาดูว่าไอ้ไซน์ a บวก1/4ของเราเนี่ยกำลังสองใช่ไหมครับจนจะมีค่าสูงสุดเมื่ออะไรครับมันจะมีค่าเป็นแม็กซ์นะครับเมื่อ sin a ของเราเป็น1นั่นเองถูกต้องไหมนะครับนั่นก็คือจะได้ว่า sin a บวก1/4เนี่ยกำลังสองมีค่าสูงสุดก็คือ1บวก1/4กำลังสองก็คือ25/16นั่นเองนะครับแล้วมันจะมีค่าต่ำสุดนะครับมันจะมีค่าเป็นมินก็ต่อเมื่ออะไรครับไซน์ a ของเราเท่ากับลบ1/4อะไรครับ4นั่นเองใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ว่าไซน์ a บวก1/4กำลัง2จะมีค่าต่ำสุดก็คือ0นั่นเองนะครับดังนั้นจะได้ว่าค่าสูงสุดของมันที่เป็นไปได้ก็คือ2ไซน์กำลัง2 a บวกไซน์ a ใช่ไหมครับก็คือ2คูณ25/16ลบ1/8ได้ออกมาเป็น3นั่นเองและค่าต่ำสุดนี่คือค่าแม็กนะครับและค่ามินของมันนะครับค่าต่ำสุดก็ออกมาเป็น2คูณ0ลบ1/8ก็ได้ลบ1/8นั่นเองแล้วนี่คือค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดตามลำดับนะครับโอเคสำหรับโจทย์ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าจงหาเส้นคำตอบของสมการอาร์คไซน์ x บวก2อาร์คโคเซก1ส่วน x เท่ากับไพส่วน4นะครับจากตรงนี้เราจะได้ว่าการที่เราจะหาเส้นคำตอบของสมการเนี้ยนะครับเราก็ต้องสามารถแปลงนะครับอาร์คไซน์ต่างๆไปอยู่ในรูปของอาร์คของตรีโกณของมุมหนึ่งได้ด้วยนะครับจากเรารู้ว่าอะไรครับอาร์คโคเซก1ส่วน x ของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันก็คือ r sin x นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงเอา r sin x เนี่ยเข้าไปแทนในตรงนี้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้ก็จะกลายเป็น r sin x บวกด้วย2 r sin x เท่ากับ pi ส่วน4เห็นไหมเราก็จะรู้เห็นว่ามันง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับตรงนี้เราก็สามารถลงกันได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็น3อาร์คไซน์ x เท่ากับ pi ส่วน4ใช่ไหมครับนั่นก็คือออกมาได้ว่าอะไรครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าอาร์คไซน์ x ของเราเนี่ยเท่ากับ pi ส่วน12นั่นเองใช่ไหมครับนั่นก็คือ x ของเราเท่ากับอะไรครับจากตรงนี้เราเทคไซน์เขาทั้งสองข้างนะครับไซน์อาร์คไซน์ก็จะได้ไซน์ pi ส่วน12ใช่ไหมแต่ไซน์เจอ r sin เนี่ยได้ x เฉยๆก็จะได้ว่า x ของเราเท่ากับไซน์ pi ส่วน12ใช่ไหมครับหรือก็คือไซน์อะไรครับ15องศานั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ออกมาว่า x เท่ากับไซน์15องศาไซน์15องศามีค่าเท่ากับรูท3ลบ1ส่วน2รูท2นั่นเองนะครับหรือรูท6ลบรูท2ส่วนด้วย4นั่นเองนะครับและคำตอบของข้อนี้ก็คือรูท3ลบ1ส่วน2รูท2หรือรูท6ลบรูท2ส่วน4นั่นเองนะครับสำหรับข้อต่อไปนะเขาบอกว่าจงหาเส้นคำตอบของสมการ c
cos นะครับ 2r cos 1 ลบ x เท่ากับ x กำลัง 2นะครับจากข้อนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะมีวิธีทำยังไงนะครับปกติในขนาดโจทย์ของที่ติด r นะครับเราจะนิยมให้ r ของมันเนี่ยเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งขึ้นมานะครับดังนั้นพี่บอกว่าให้นะครับ r cos 1 ลบ x เท่ากับ alpha นะครับนั่นก็คือได้ว่า cos alpha ของเราเนี่ยต้องเท่ากับ1 ลบ x นั่นเองถูกต้องไหมอันนี้พี่เก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่หนึ่งนะครับจากโจทย์เขาบอกว่า cos 2 r cos 1 ลบ x เท่ากับ x กำลัง 2ใช่ไหมแต่พี่ให้ตรงนี้เป็นอัลฟาดังนั้นอันนี้ก็คือ cos อะไรครับ2 อัลฟาเท่ากับ x กำลัง 2นั่นเองถูกต้องไหมนะครับอันนี้พี่เก็บไว้เป็นสมการที่2นะครับแต่เรารู้ว่า cos 2 alpha คืออะไรครับ cos 2 alpha คือ2 cos กำลัง2 alpha เฉยๆลบ1เท่ากับ x กำลัง2ถูกต้องไหมแต่เรารู้ว่า cos alpha เป็น1ลบ x ใช่ไหมครับงั้นก็มาแทนเลยก็เป็น2 1ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ลบ1เท่ากับ x กำลัง2นะครับจากตรงนี้เราก็กระจายตรงนี้ออกมานะครับเราก็จะได้ออกมาว่ายังไงบ้างเลยเราก็จะได้ว่า2นะครับ1ลบ 2x บวก x กำลัง2ลบ1ก็เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมครับอันนี้ออกมาก็เป็น2ลบ 4x บวก 2x กำลัง2ลบ1เท่ากับ x กำลัง2นะครับก็ย้ายข้างออกมาก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ 4x บวก1เท่ากับ0นั่นเองนะครับก็นั้น x ก็เท่ากับอะไรครับจาก x เท่ากับลบ b บวกลบ square root ใช่ไหมครับก็ได้ออกมาเป็นลบลบ4บวกลบ b กำลัง2ได้16นะครับลบ 4ac นะครับส่วน2ออกมาก็เป็น4บวกลบสแควร์รูท2รูท3ใช่ป่ะส่วน2นะครับนั่นก็คือเท่าไหร่2บวกลบรูท3นั่นเองแล้วก็พิจารณาว่าค่า x ที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้ค่าไหนได้บ้างนะครับจาก x เท่ากับ2บวกรูท3เมื่อกี้เรามีอะไรบ้างเอ่ยจากข้างบนเราจำได้ไหมเรามีว่าcos 2 alpha เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมดังนั้น x กำลัง2ของเราเนี่ยเป็นยังไงครับต้องมากกว่าเท่ากับลบ1น้อยกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมแต่ถ้าพี่เอา x เป็น2บวกรูท3เนี่ยพี่ได้ x กำลัง2เป็น7บวก4รูท3ซึ่งตรงนี้เกิน1เห็นหรือเปล่านะครับดังนั้น x เราต้องเท่ากับอะไรครับ2ลบรูท3เท่านั้นใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นไปได้ดังนั้นข้อนี้คำตอบของมันก็คือ2ลบรูท3นั่นเองนะครับโอเคน้องๆคะคนเราเนี่ยจะมีความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ได้ดีที่สุดด้วยวิธีการฟังจากการพูดอธิบายไม่ใช่วิธีการอ่านนั่นคือการเข้าใจถึงลักษณะของหลักการที่มันเป็นก่อนและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าใจวิธีการประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆที่โจทย์ได้กำหนดขึ้นมา VCD on Physics ชุดนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้น้องๆได้เข้าใจวิชาฟิสิกส์ด้วยวิธีการพูดที่ง่ายและอธิบายความเป็นของหลักการนั้นๆเพื่อให้น้องๆได้หมดข้อสงสัยจากตัวหนังสือต่างๆที่น่าปวดหัวในตำราค่ะThank you.
ี่ยมนะครับซึ่งมีด้านยาวด้าน A เล็กเนี่ยยาว1ด้าน B ยาวรุ่น3แล้วก็ A มุม A ใหญ่เนี่ยเท่ากับ30องศาแล้วเขาบอกว่าจงหาความยาวของด้าน C นะครับเราก็มาดูกันจากนะครับเรารู้อะไรบ้างกฎของคอสใช่ไหมครับจากคอสลอใช่ไหมที่ว่า A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ 2BC คอส A ถูกต้องไหมก็แทนค่า A เป็น1กำลัง2เท่ากับรูท3กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ2b รู้3 c ไม่รู้คอส30นะครับก็จะได้ว่า1เท่ากับ3บวก c กำลัง2ลบ2รู้3คูณกับ c คูณรู้3ส่วน2ครับออกมาก็ได้ว่า1เท่ากับ3บวก c กำลัง2ลบ3 c นะครับหรือก็คืออะไรนั่นเองจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า c กำลัง2ลบ 3c บวก2เท่ากับ0ใช่ไหมครับก็คือ c ลบ1คูณกับ c ลบ2เท่ากับ0นั่นเองหรือก็คือ c เท่ากับ1หรือ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นด้าน4ที่เป็นไปได้ก็มีความยาว2ด้านนะครับก็คือ1หรือ2นั่นเองนะครับในข้อนี้ก็ตอบ1หรือ2นะครับสำหรับโจทย์ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC ยาว18นิ้วนะครับมุม B ยาว30องศากลาง30องศานะครับมุม C กลาง60องศาเขาบอก AC ยาวเท่าไหร่นะข้อนี้เหมือนเป็นโจทย์ที่ต้องใช้กฎหรือ sin law หรือ cos law ใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะนะครับเราก็ลองวาดรูปสามเหลี่ยมแต่ที่เขากำหนดให้นะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABCนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือมีด้าน BC ยาว18ใช่ไหมเราเรียกว่าเป็นมุมฉากเพราะมันรวมกันแล้วมัน90เพราะฉะนั้นมุมที่เหลือมันก็ต้อง90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมุมฉากมันบังเอิญใช่ป่ะถ้าตรงนี้มันรวมกันไม่ได้90เราก็ต้องไปใช้กฎของไซน์ลอหรือคอสลอฮะนะครับอ่ะเขาบอกด้านนี้ยาว18นะครับมุมนี้30มุมนี้60ก็ไม่มีอะไรเขาบอกให้หา AC จากรู้ว่าคอส60ของเราคือเท่าไหร่ครับชิดฉากใช่ป่ะก็คือ AC หารด้วย BC นั่นเองแต่เรารู้แล้วว่า BC ยาว18ดังนั้น AC ก็ตอบ18คอส60หรือก็คือ18คูณกับ1ส่วน2ก็ตอบ9นิ้วนั่นเองนะครับเป็นคำตอบแล้วคนนี้ก็ตอบ9นิ้วนะครับขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School